So I'm gonna go walk around and pass it out of Costco. ข้าจะประกันข้าประเสริฐของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกคนจอยสร้างเทศนาแจกฟรีค่ะแจกฟรีค่ะกิตติคุณของพระเจ้าแจกฟรีค่ะแจกฟรีค่ะฟังเลยค่ะค่ะเพื่อนค่ะที่ที่คุณแจกฟรีค่ะแจกฟรีค่ะไม่ใช่อวยพรสวัสดีค่ะเอาข่าวประเสริฐมาฝากค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะกิตติคุณจากจีค่ะสวัสดีค่ะจากจีค่ะแจกฟรีนะคะสวัสดีค่ะกิตติคุณแจกฟรีค่ะสวัสดีค่ะข่าวประเสริฐแจกฟรีค่ะกิตติคุณของพระเจ้าอะค่ะจะสอนเกี่ยวกับความบาปการไถ่แล้วก็ชีวิตนิรันดร์ในพระเจ้าค่ะค่ะนี่คำเชื่อค่ะกิตติคุณแจกฟรีค่ะแจกฟรีค่ะแจกฟรีแจกฟรีค่ะคุณยายไม่เอาแจกฟรีค่ะค่ะแจกฟรีค่ะสวัสดีค่ะแจกฟรีค่ะสวัสดีค่ะแจกฟรีค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะกิตติคุณแจกฟรีค่ะอะไรอ่ะข่าวประเสริฐก็จะสอนเกี่ยวกับความบาปการไถ่แล้วก็ชีวิตนิรันดร์ในพระเจ้าค่ะขอมีความเชื่อนะคะพี่ค่ะขออนุญาตแจกข่าวประเสริฐนะคะสำหรับคนรักและครอบครัวค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะกิตติคุณแจกฟรีค่ะชีวิตนิรันดร์ในพระเจ้าค่ะแจกฟรีค่ะแจกฟรีค่ะข่าวประเสริฐแจกฟรีค่ะแจกฟรีค่ะพระเจ้าอวยพรนะคะ
ค่ะเอาข่าวดีมาฝากค่ะชีวิตนิรันดร์ในพระเจ้าร่วมกับพระองค์ที่เมืองสวรรค์อ๋อขอให้มีความเชื่อค่ะเรามาเทศนาข่าวประเสริฐถึงพี่น้องนครสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะแจ็คครีค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะแจ็คฟรีค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะแจ็คฟรีค่ะยายกิตติคุณของพระเจ้าค่ะจะสอนเกี่ยวกับความบาปแล้วก็การกลับใจใหม่แล้วก็การชำระผ่านทางความเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงทำก็คือพระเยซูคริสต์ทรงสละชีพเพื่อไถ่บาปมนุษย์ทุกคนเพื่อทุกคนจะได้รับการชำระและมีสิทธิ์อยู่ร่วมกับพระองค์ที่เมืองสวรรค์ขอมีความเชื่อค่ะแจ็คฟรีค่ะแจ็คฟรีนะคะสวัสดีค่ะแจ็คฟรีค่ะได้แล้วเหรอกิตติคุณจากฟรีค่ะข่าวประเสริฐแห่งองค์พระเยซูคริสต์ความบาปการชำระการไถ่แล้วก็ความเชื่อการหันหลังกับให้กับความบาปแล้วก็มีชีวิตที่แรงในพระเจ้าจากฟรีค่ะข่าวประเสริฐจากฟรีค่ะขอให้มีความเชื่อในพระเจ้าค่ะทุกคนต้องการการชำระแจ็คฟรีค่ะแจ็คฟรีค่ะขอมีความเชื่อในพระเจ้าค่ะแจ็คฟรีค่ะแจ็คฟรีค่ะแจ็คฟรีค่ะสวัสดีค่ะแจ็คฟรีค่ะแจ็คฟรีค่ะอะไรอ่ะข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ที่เขายืนพูดอยู่นะค่ะเขาพูดภาษาไทยภาษาไทยค่ะเนาะฟังไม่รู้เรื่องเลยนะค่ะภาษาไทยเป็นภาษาที่สองอาจจะเลี้ยงไปนิดหน่อยแต่ว่าค่ะเขาศึกษาภาษาไทยประมาณ6เดือนแล้วเขาก็ออกมาภาษาไทยยังไม่แข็งแรงยังไม่แข็งแรงแต่ว่าปรารถนาอยากจะรับใช้พระเจ้าปรารถนาที่อยากจะเผยแผ่ข่าวประเสริฐให้พี่น้องคนไทยได้รู้จักกับพระเจ้าไหนอะเนี่ยเราไปทั่วค่ะเราไปทุกภาคอะค่ะพระเจ้าไว้ก่อนนะคะจ้าแท็กฟรีค่ะจะวางไหมจ้ะลงเล่าไปได้ไหมพี่วันมีมีก็มีสวัสดีค่ะแท็กฟรีค่ะอะไรนะคะเราไม่ได้จะทำได้ไหมจริงๆแล้วมนุษย์ควรที่จะให้ทานให้กุศลแก่คนอื่นเพราะว่ามันเป็นพระพรในการทำอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าสอนรู้แล้วเราอยากรู้อ่ะหมายถึงว่าทำบุญทำบุญในวัดอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมก็คือจริงๆแล้วหลักคำสอนของพระองค์ก็คือพระเจ้าไม่ใช่รูปเคารพพระองค์คือวิญญาณส่วนคนที่เข้ามาหาพระองค์จะเข้ามาด้วยจิตวิญญาณและก็ความจริงคือพระองค์จะห้ามไหว้รูปเคารพอะค่ะเพราะว่าพระองค์คือวิญญาณก็คือจะต้องบังเกิดใหม่ทางฝ่ายวิญญาณเพราะว่าพระเจ้าคือวิญญาณเราจะต้องเข้ามาหาพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและก็ความจริงก็คือทุกๆคนมีความบาปสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการชำระความบาปแล้วก็มีชีวิตใหม่ในพระองค์เพื่อจะได้มีสิทธิ์อยู่ร่วมกับพระองค์ที่เมืองสวรรค์เพราะว่าเมืองสวรรค์จะไม่มีบาปอะค่ะ
จะไปได้ที่นั่นก็ต่อเมื่อได้รับการชำระพระองค์ก็ทรงประทานหนทางออกให้แก่มนุษย์ก็คือชำระแล้วก็ประทานชีวิตใหม่ให้อ่ะแตกฟรีค่ะก็คือพระเจ้าคือความรักพระองค์ปรารถนาอยากให้เราทุกคนกลับใจใหม่แล้วก็ติดตามพระองค์เพื่อพวกเราจะได้ไม่ต้องหลงหายเพื่อทุกคนจะได้รับการชำระเพื่อทุกคนจะได้ไม่ต้องลงพระอาชญาแล้วตกนรกชั่วนิรันดร์เพราะว่ามนุษย์มีเพียงชีวิตเดียวและหลังจากนี้จะเป็นการพิพากษาแต่พระเจ้าประทานหนทางออกให้แก่มนุษยชาติก็คือพระองค์ทรงไถ่ทุกๆคนบนไม้กางเขนนะคะซื้อหนี้สินแห่งความบาปของทุกๆคนและพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาในวันที่3เพื่อสำแดงว่าการงานสำเร็จแล้วขอมีความเชื่อค่ะให้ไปแล้วหรือยังคะได้เลยครับค่ะพระเจ้าไว้ก่อน